สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัว Jupyter Notebook แบบเบื้องต้นกันนะครับเริ่มต้นมานะครับอันนี้ผมใช้ตัว Anaconda นะครับคือตอนที่เราติดตั้งตัว Anaconda นะครับเราจะเห็นตัวเมนูตัวนี้นะครับให้เลือกมาที่ Anaconda Prompt นะครับแล้วก็คลิกไปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Start นะครับเราลองพิมพ์ Python ดูคร่าวๆถ้าเห็นแบบนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับคราวนี้นะครับจุดเริ่มต้นนะครับตอนที่เราจะทำตัวโน้ตบุ๊กเราควรจะสร้างโฟลเดอร์ของเราขึ้นมาก่อนนะครับจะสร้างตรงไหนในเครื่องก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างภายใต้ตัว user ผมนะครับลอง layout มาดูก็ได้ในนี้ก็มีโฟลเดอร์อยู่เยอะแยะเลยผมก็พิมพ์ md สมมติว่าชื่อว่า alpha แล้วกันนะครับนะผมสร้างตัว alpha ขึ้นมานะครับลอง dir แล้วก็ alpha ดูนะครับข้างไหนก็ไม่มีอะไรนะครับคือการที่เราจะ start Jupyter Notebook นะครับหลักๆ ก็คือถ้าง่ายสุดก็คือเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะเก็บตัวโน้ตบุ๊กนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็ cd alpha เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วผมก็พิมพ์นี้เลยนะครับ Jupyter นะครับ Notebook เน้นนะครับตัว Jupyter สะกดด้วย py นะครับไม่ใช่ pi นะครับแล้วก็กด enter ไปนะครับตอนนี้ก็จะ start ตัว Jupyter Notebook ละนะครับแล้วในโน้ตบุ๊กนะครับตอนที่เราสร้างนะครับมันก็จะไปเก็บอยู่ภายใต้ตัวโฟลเดอร์ของเราอันนั้นนะครับมาดูนะครับผมมีโฟลเดอร์ชื่อว่า Alpha ตัวนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับวิธีการทำงานของ Jupyter Notebook นะครับเราก็ง่ายๆเลยนะครับมาดูตรงนี้นะครับที่ New ตรงนี้นะครับคลิกไปนะเราก็จะสร้างตัวโน้ตบุ๊กโดยใช้ตัว Python 3นะครับก็คลิกมาตรงนี้1ครั้งนะเครื่องก็จะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ by default นะครับชื่อจะเป็น untitled นะครับเราก็มาเปลี่ยนชื่อก่อนเลยนะครับผมมาคลิกตรงนี้นะครับแล้วผมก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับอย่างเช่นเป็น lesson 1แบบนี้กด rename ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น lesson 1ละแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นเป็น lesson 1ตรงนี้ของเรานะฮะแล้วคอนเซ็ปต์ของ Jupyter นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นแถบฟ้าๆตรงนี้แล้วมี IN เนี่ย IN ย่อมาจากคำว่า input นะครับตัวนี้จะเรียกว่าเซลล์นะครับก็คือเราสามารถใส่ชุดคำสั่ง Python หรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตัวที่เรียกเป็น markdown เข้าไปในเซลล์ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ชุดคำสั่งของ Python แบบง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์2คูณ3เข้าไปแบบนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะรันนะครับเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตรง toolbar เนี่ยคลิกตรงที่รันก็ได้นะครับมันก็คือการรันเซลล์นี้ดูนะฮะคลิกไปนะครับมันจะโชว์ตัว out เนี่ยก็คือ output นะครับแล้วเมื่อเซลล์ของเรามีการประมวลผลหรือว่ารันนะครับมันก็จะมีหมายเลขกำกับนะครับก็คือเริ่มต้นจากเลข1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่เซลล์ที่1 output ของเซลล์ที่1คือเลข6ถัดมาเราก็สามารถใส่ตัวเซลล์ที่2 3 4 5ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมพิมพ์ hello python แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะแล้วผมก็มารันใหม่เห็นไหมครับผมก็จะได้ตัวข้อความออกมาซึ่งตอนที่เราจะใช้งานนะครับแนะนำให้มาดูตัวนี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วเราจะใช้ตัวที่เป็นคีย์บอร์ดช็อตคัทค่อนข้างเยอะนะครับคลิกดูในนี้ก็จะมีสรุปตัวคีย์บอร์ดช็อตคัทเยอะแยะเลยนะฮะอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวมาหาว่าตอนที่เราจะรันนะครับตอนที่เราจะรันนะครับก็มีรันอยู่3แบบนะครับถ้ากด Shift Enter นะครับก็เป็นการรันเซลแล้วก็เลือกเซลอันถัดไปถ้ากด Control Enter ก็เป็นการรันเซลนั้นๆแต่ว่าตัวเคอร์เซอร์ก็ยังอยู่ที่เซลนั้นถ้าเป็น Alternate Enter ก็เป็นการรันเซลแล้วก็มีการแทรกเซลถัดมานะครับแบบนี้เป็นต้นที่เหลือก็มีการ Copy อะไรพวกนี้นะครับว่าทำยังไงคราวนี้มาดูนะครับหากผมต้องการที่จะไปแก้ไขเซลล์นะครับสมมติจาก2คูณ3เนี่ยผมต้องการเป็น2คูณ5นะครับผมก็มาคลิกที่เซลล์นั้นนะครับก็คือถ้าแถบข้างๆเป็นสีเขียวแสดงว่าเราอยู่ในโหมดของการ edit เช่นอันนี้ผมบอกว่า2คูณ5นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะรันโดยใช้ตัวคีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับผมก็กด Control Enter นะ Control Enter คือการรันแล้วก็ให้เคอร์เซอร์อยู่ที่เซลล์เดิมเห็นไหมครับเป็นแบบนี้แล้วเนื่องจากตรงเมื่อกี้นะครับเรารันไป2เซลล์แล้วเซลล์นี้นะครับก็จะกลายเป็นเบอร์3ไปละนะครับเป็นแบบนี้คราวนี้นะครับหากผมต้องการที่จะลบเซลล์นี้แล้วกันนะครับไม่ใช้ละ
เราก็มาที่ Edit นะครับแล้วเราก็เลือก Delete Cells นะครับเห็นไหมครับหายไปแล้วเมื่อกี้2คูณ5ก็หายไปแล้วนะครับคันนี้หากเราต้องการที่จะ Undo นะครับเราไม่สามารถกด Ctrl Z ได้นะครับในนี้เนี่ยผมลองกด Ctrl Z เนี่ยตัวเซลล์อันก่อนหน้าที่เป็น2คูณ5ก็จะไม่มีการเอากลับมานะครับเราต้องมาที่ Edit นะฮะแล้วก็เราก็บอกว่า Undo Delete Cells นะครับคลิกไปเห็นไหมครับเราได้2คูณ5นี้กลับมานะฮะหรือว่าเราจะใช้ตัวคีย์บอร์ดช็อตคัทก็ได้นะครับคือในเซลล์พวกนี้นะครับการทำงานจะมี2โหมดก็คือโหมดที่เป็นแบบ Edit อย่างเช่นผมมาคลิกเนี่ยแถบข้างๆเป็นเขียวๆเนี่ยเรียกว่าโหมด Edit นะฮะอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือโหมดที่เรียกเป็นคอมมานะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ใน Edit Mode ถ้าผมกด Escape Key 1ครั้งนะครับกดไปเห็นไหมครับมันจะออกมาเป็นแบบแถบสีฟ้าๆเนี่ยอันนี้เป็นโหมดคอมมานในโหมดคอมมานจะอนุญาตให้เราสามารถทำการ Copy Cell แล้วก็ Delete Cell แบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะ Copy Cell นี้แล้วกันนะครับผมก็กด C 1ครั้งนะฮะอันนี้อยู่ในโหมดของคอมมานะครับตัว C หมายถึงการ Copy Cellแล้วถ้าผมต้องการเอามาแปะหลังตัว print hello ตรงนี้นะครับผมก็มาเลือกที่เซลล์นี้แล้วก็กดตัว v นะครับตัว v คือเป็นการแปะในเซลล์ถัดไปนะครับกด v 1ครั้งนะครับผมก็ได้อันนี้หรือว่าผมจะคัดก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมจะคัดตัวนี้ไปอยู่ข้างท้ายนะครับผมก็กดตัว x นะครับก็คืออยู่ใน command mode เนี่ยกด x 1ครั้งแล้วก็มากด v นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการย้ายแต่ถ้าผมต้องการลบนะครับอย่างเช่น2คูณ5เนี่ยซ้ำกันผมจะลบตัวไหนนะครับผมก็มาคลิกที่เซลล์คือถ้าเรามาคลิกบริเวณแถวๆตรงนี้นะครับหลังแถบฟ้าๆอะไรเนี่ยมันจะเป็นการเข้าสู่ตัว command mode นะครับผมก็พิมพ์ตัว D ติดกัน2ครั้งนะครับ DD เนี่ยนะครับก็จะเป็นการลบตัวเซลล์อันนั้นคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับตรงเซลล์ต่างๆที่เราใส่เข้าไปนะครับมาดูเซลล์นี้เนี่ยเครื่องจะเขียนเป็นโค้ดอยู่นะครับถ้าผมมาตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะใส่ข้อความบางอย่างอย่างเช่นใส่เป็นคำพูดปกตินะครับให้เป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยสมมุตินะครับผมบอกว่า intro to jupyter notebook เนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นตัวใหญ่แล้วถ้าผมพยายามที่จะรันตัวนี้นะครับกด control enter เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น error นะครับเพราะเครื่องมองว่าเซลล์ตรงนี้นะครับเป็นโค้ดเนี่ยและคำว่า intro to jupyter notebook แบบนี้นะครับไม่ได้เป็นคำสั่งที่ถูกต้องของตัว python มันก็เลยขึ้นเป็น invalid syntax นะครับแต่ถ้าผมมาตรงนี้นะครับบอกว่าผมเปลี่ยนจากโค้ดเป็นตัว markdown นะครับแบบนี้สังเกตนะครับครั้งนี้ผมจะไม่มีคำว่า in นะฮะข้างหน้าเนี่ยตัวที่เป็น markdown จะไม่มีนะครับแล้วผมกด control enterนะครับคราวนี้มันจะขึ้นเป็นแบบตัวหนังสือธรรมดานะฮะหากคราวนี้หากผมต้องการที่จะเข้าสู่โหมด Edit Mode นะครับของตัวที่เป็น Markdown ตรงนี้เนี่ยผมก็ดับเบิลคลิกไปนะครับนะคราวนี้เข้าสู่ Edit Mode ละแล้วถ้าผมใส่ตัวเครื่องหมาย Sharp นะครับหน้าสุดแล้วก็มีเว้นวรรค1อันเป็นอย่างน้อยเนี่ยเห็นไหมครับคราวนี้จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วผมก็ลองรันดูนะครับ Control Enter นะครับคราวนี้ผมจะได้เป็นตัว text ตัวใหญ่ๆตัวพวกนี้นะครับก็คือแบบที่เราเรียกกันว่าเป็น markdown นั่นเองนะครับอันนี้ผมดับเบิลคลิกเข้าไปใหม่นะครับผมสามารถที่จะใส่เนื้อหาต่างๆเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะใส่เป็นหัวข้อแล้วกันผมก็พิมพ์แบบนี้นะครับว่าเป็น basic cells operation นะครับและในนี้นะครับผมจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับ copy move editDelete นะครับลองดูนะครับแล้วก็ถัดมานะครับบอกว่าอันนี้เป็น Markdown แบบนี้แล้วก็บอกว่าช็อตคัทสมมุตินะครับถ้าผมต้องการทำแบบนี้เนี่ยพอทำเสร็จผมก็กด Ctrl Enter นะครับอันนี้มันก็จะแปลงเป็นตัวเหมือนกับตัว Number กับตัว Bulletซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนะครับในการกำหนดสิ่งที่เราเป็น markdown เนี่ยไว้เราคงอธิบายในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราก็จะเสนอให้เห็นถึงว่าเนี่ยตัวเซลล์นะครับแบบคร่าวๆก็มีตัวที่เป็นโค้ดนะครับอย่างเช่นถ้าผมมาคลิกตรงนี้เห็นไหมครับเป็นโค้ดอันนี้ก็เป็นโค้ดส่วนที่เป็น markdown ก็จะเป็น markdown นะครับ
โดยปกติพอเราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มากดเซฟไว้นะครับแบบนี้นะฮะเครื่องก็จะทำการเซฟให้เราแล้ววิธีการที่จะปิดตัว Jupyter Notebook นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราได้เซฟทุกอย่างนะครับเราสามารถปิดเบราว์เซอร์ไปได้เลยนะครับปิดเบราว์เซอร์แต่การปิดเบราว์เซอร์เป็นแค่สเต็ปแรกนะครับแต่ว่าตัว Jupyter Notebook แอปจริงๆนะครับก็ยังรันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาปิดตัวนี้ด้วยนะครับไอ้ตรง command prompt เนี่ย Anaconda ตัวนี้นะครับ Jupyter Notebook เนี่ยต้องปิดไปด้วยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดตัว Jupyter Notebook นะครับเราจะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวเข้ามาดูนิดหนึ่งนะครับว่าหน้าตาเป็นไงผมคลิกขวาแล้วผมจะเปิดด้วยตัว Visual Studio Code นะครับหรือว่าตัว Text Editor ตัวใดก็ได้นะครับที่เราถนัดเนี่ยอันนี้ผมถนัดตัวนี้ผมเปิดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้ามองข้างในนะครับมันจะเป็นตัว JSON นะครับก็คือแต่ละเซลล์นะครับลองมาดูนะครับแต่ละเซลล์ของเราเนี่ยนะที่เมื่อกี้เราเขียนกันไปนะครับมี intro to Jupyter Notebook นะครับเนี่ยพวกนี้ก็ถูกเซฟเข้ามาแบบนี้เรามี2คูณ5อะไรเนี่ยเห็นไหมครับคือพูดง่าย Jupyter Notebook นะครับมันก็เป็นประเภท text file JSON แบบธรรมดานี่เองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ copy ตัวไฟล์ตัวนี้นะครับ IPYNB ย่อมาจาก iPython Notebook นะครับหรือว่า Interactive Python Notebook นั่นเองนะครับเราสามารถ copy ไฟล์นี้ไปใช้ที่เครื่องอื่นตรงไหนก็ได้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างเริ่มต้นของวิธีการใช้งานตัว Jupyter Notebook แบบง่ายๆในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ